ัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาที่คุณแม่อยากจะส่งพวกเราเข้าที่พักนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะแล้วก็วันนี้น่ารักมากเลยพวกเราทำงานกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามานะคะใครสังเกตใจของตัวเองบ้างว่าใจเราเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราเห็นว่าใจเราไม่ได้เศร้าหมองเลยเพราะเห็นงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตไม่ขุ่นมัววันนี้คุณแม่จะพาทุกคนนะคะซึ่งกำลังยืนอยู่ตรงนี้เห็นหน้าเห็นตาคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยค่ะถือเป็นแขกที่ไม่ต้องเชิญเป็นลูกหลานในบ้านแล้วแต้วจ๋าค่ะมาอยู่หนึ่งคืนแล้วเป็นไงบ้างสงบขึ้นเยอะค่ะหายห่วงพ่อไหมก็ยังห่วงอยู่เออดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมคุณพ่อกันแต่ก็เชื่อว่าความตั้งใจของลูกสาวคนหนึ่งที่อยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณพ่อและให้มันเป็นกุศลให้ได้ความกตัญญูของลูกเนี่ยค่ะจะฉุดช่วยตัวลูกเองมันใจของเราที่มีกตัญญูจะรอดนะลูกแล้วมันอาจจะมีอานิสงส์ถึงคุณพ่อเหมือนเราตั้งคำถามกันเมื่อเช้านี้ว่าเฮ้ยเราจะทำให้มีกุศลและเจตนาในการเผชิญกับโลกอย่างไรค่ะนะและอีกคนนึงซึ่งวันนี้ทำงานกันทั้งวันเลยตั้งแต่บ่ายนะคะแพทค่ะวงเคลียร์เคลียร์ไหมลูกวันนี้เคลียร์ไหมคะเคลียร์ค่ะแต่อย่างที่บอกกันบ้านเยอะมากเลยเคลียร์ค่ะวันนี้วงเคลียร์นะคะมีพี่นัทกีตาร์ด้วยค่ะก็มาเป็นทีมเลยคุณแม่น่ะจบงานเมื่อกี้เนี่ยกับวงเคลียร์เนี่ยเมื่อกี้นี่เองแล้วก็เดินมาบอกแต้วๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในห้องแต่วันนี้มาเปิดเพราะว่ารายการของคุณยายเนี่ย6โมงประมาณ6โมงตอนนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่านะคะ300คนดูตอนนี้เราชวนคน300คนขึ้นไปบนยอดสถูปะนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในถ้ำส่วนกลุ่มที่เย็บผ้าอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมารอคุณแม่ที่หน้าถ้ำเดินขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเราพาเดินไปด้วยกันให้เขาพร้อมก่อนนะจ๊ะพระเจดีย์นี้จะเป็นพระเจดีย์ที่เราจะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเราได้เห็นไหมคะลูกอ่ะนี่คือพระอริยธาราเอ๊ะแต้วได้ International Thara Award แล้วยังเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้ทำอะไรที่มีหัวใจโพธิสัตว์เลยคิดว่าไม่ได้เดี๋ยวเก็บเอาไว้คุยกันคุณยายก็ไม่รู้ว่าใครยายฝากจริงหรือเปล่าลูกโอเคแต่มาช่วยคุณยายทำงานก็เยอะแล้วเนาะเออจ้ะหลุดไปไหนแล้วเราอ่ะค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นสู่ยอดของพระเจดีย์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างด้วยวิธีการคิดว่าเราเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของแม่เห็นไหมคะว่าพระอริยธาราหันเข้ามาโอบกอดเราลายชื่อที่เราเขียนชื่อแม่ของเราทุกคนที่อยู่ที่ตรงนี้ค่ะมากกว่า 30,000 ชื่อนะคะก็ถือว่าเป็นสมาชิกในไมคุณไนท์แฟมิลี่ของเราที่ช่วยกันทำให้เรามีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแห่งสติปัญญาแล้วก็ใช้สิ่งนี้ค่ะเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของมนุษย์กับโควิด-19ในกลุ่มแรกที่เราซักเซสมากก็คือกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์นะคะของกรมสาธารณสุขซึ่งคุณแม่เชื่อว่าตอนนี้กรมอนามัย500 ตอนนี้มีคนดู500เขาทำท่าเขาคงดีใจจะบอกเราแต่คุณยายเคยมีคนดูเป็นพันนะต่อวินาทีโอ้ค่ะมาตามมาดูเดี๋ยวเขาก็แชร์กันละค่ะก็เห็นพวกเราเดินตามคุณยายต้อยๆแล้วมาดูโอ้เวลาเราขึ้นมาที่สูงลูกดูจากที่ที่เราไม่มีต้นไม้เลยเป็นไงเห็นหรือยังว่าเมื่อกี้เราอยู่ตึกนู้นนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพระอริยธาราแต่พอเราขึ้นมาบนนี้ที่วันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการยกยอดฉัตรที่เราพูดกันถึงเรื่องมิตรภาพเพราะเราไปช่วยนากีสเราเอาใจของเราไปช่วยคนที่กำลังสูญเสียตอนนั้นเนี่ยคนพม่าตายเกลื่อนนะต้องพูดอย่างนั้นแล้วพวกเราพยายามดิ้นรนที่จะเข้าไปช่วยจนในที่สุดเราก็ได้ขึ้นบินเราไปกันเต็มที่เลยเมื่อเราไป
รักษาใจของผู้คนที่สูญเสียเราก็ได้ใจของคนเหล่านั้นนะคะมาเป็นเพื่อนของเราและดร.คินชวยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ให้เพราะต้องบอกว่ามันเป็นยอดฉัตรนะทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปเนี่ยค่ะที่พม่ายกมาให้วันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วได้เห็นภาพเลยแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะให้ดูยอดฉัตรนี้ก่อนเลยยอดฉัตรนี้อันนั้นก็พม่าดร.คินชวยเหมือนกันยกมาถวายคุณแม่เป็นยอดฉัตรที่หนึ่งและนี่เป็นยอดฉัตรที่สองการยกใจของเราให้เหนือความหวาดกลัวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจึงทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแต้วจ้าใหญ่ขออนุญาตมาด้านนี้เดินพวกเราอยู่ตรงนี้ไหมเราอยู่ตรงนู้นแสงทำไมอ๋อเราอยู่ตรงนู้นขอโทษทีแสงแห่งนี้สวยค่ะเราต้องเชื่อเขามาทางนี้ถูกแต้วคุณยายถามนิดนึงค่ะกลัวไหมกลัวก็มีกลัวกลัวไหมลูกก็มีกลัวอยู่แล้วค่ะกลัวแน่นอนไม่เคยเกิดขึ้นเนาะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งนี้มันเป็นการเตือนให้พวกเราในฐานะของคนที่มันคือเราก็คิดว่ามันไม่น่าเกิดใช่ไหมแต่มันเกิดแล้วแหละเราต่อรองไม่ได้แล้วค่ะเราจะจัดการความกลัวยังไงก็รู้ว่ากลัวเก่งแล้วไงต่อไปเราก็มีสติสติจะมาได้ไงก็มองความเป็นจริงแล้วก็แค่นั้นค่ะตอนนี้คิดออกแค่นี้ค่ะลองกลับไปเล่นเกมลมหายใจดูค่ะขณะที่เราหายใจเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่ในท้องแม่หายใจเราหายใจพ่ออยู่ในตัวเราลองหาวิธีการนี้ตอนที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าสโตรกเนี่ยประสบการณ์หนึ่งที่ได้ตอนนั้นเป็นแม่ชีแล้วนะเราเข้าไปจับพ่อในขณะที่พ่อเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะคือสโตรกอ่ะพ่อเป็นผู้ว่าแล้วก็จะไปเล่นกอล์ฟอ่ะแล้วอยู่ๆก็เส้นเลือดแตกในขณะที่เราเข้าไปเราคิดว่าคนป่วยเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรแต่การที่เราไปสัมผัสมือพ่อซึ่งเดี๋ยวคนนี้จะไปสอนนะคนนี้จะไปสอนแล้วเราก็หายใจอย่างที่อ่อนโยนไปกับพ่อซึ่งพ่อก็ยังมีลมหายใจการได้เรียนรู้กับการที่ได้สัมผัสหัวใจของพ่ออีกครั้งไปพร้อมกับลมหายใจของเรามันช่วยดึงให้พ่อกลับมาแล้วสิ่งแรกที่พ่อรู้แล้วพ่อถามลูกมาช่วยพ่อสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันมีการสื่อสารกันในเวลาที่เราพูดกันไม่ได้อะแต่มันมีการสัมผัสมันมีลมหายใจถ้าเราหมดแต่กลัวนะเราจะช่วยพ่อได้อย่างไรงั้นตอนนี้งานของเราก็คือสัมผัสใจเราเพื่อจะเข้าใจในการที่จะเข้าไปช่วยพ่อให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสคุณยายทำจริงตอนวันเสร็จแล้วเนี่ยจะไปกันลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่เชื่อนะว่าทุกครั้งที่ความกตัญญูของลูกเนี่ยมันฉายโชนอยู่ด้วยความรักเนี่ยไม่มีหรอกที่พ่อเขาจะไม่รักเราเหมือนอย่างที่เวลาเราเข้าไปจับพ่อก็พยายามที่จะตื่นมาเพื่อเราจริงไหมค่ะนี่เป็นหนึ่งอาการเพื่อโรคทุกข์นะไม่ใครจะรู้แต้วกับกายเป็นคนแรกที่มาเปิดธรรมาสงฆ์นะคะก็ตอนนี้ก็คิวมาเลยค่ะพอประกาศว่าต่อไปนี้จะ day and night ทุกคนต้องการมาไหม day and night มานอนถามไว้อยู่แล้ว จะไปช่วยที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเดี๋ยวถามแคทนิดนึงแคทไหมแคทอ้าวบอกกันแคทวงเคลียร์รวมกันได้ค่ะแคทกับเคลียร์รวมกันเป็นแคทแคทนะฮะเอาไม่ได้ไม่เอาฉันต้องเปลี่ยนใหม่แพทค่ะแพทมาทำงานกับคุณยายซึ่งเราจะมีการดูแพทเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์หน้าไปนะคะ
ตอนแรกทำ5ตอนตอนนี้ไปสัก10ตอนแล้วครับเมื่อกี้เหรอคะ Yes โอ้คุยจนแบตไวเลสหมดแต่ว่ามันเป็นประเด็นดีเพราะว่าเขาเป็นประเด็นที่มันมีเรื่องอดีตมีเรื่องปัจจุบันมีเรื่องความตั้งใจมีเรื่องของการที่จะไปให้ถึงก็พูดกันหลายเรื่องนี่คุณยายถามจริงตอนนี้เรียกคุณยายได้แล้วนะคะเมื่อกี้ต้องเรียกคุณแม่ใช่ไหมเฮ้ยเบ็ดเสร็จเลยวันนี้ครึ่งวันที่เราอยู่ด้วยกันรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเหมือนมันเห็นเหมือนกับทางที่จะเดินไปอะค่ะรู้ใส่ใบเหล็กอยู่ตรงไหนใช่ค่ะโอเคโอเคตอนนี้รู้สึกว่าก่อนอันนี้มันเห็นว่าเราอยากจะเดินไปทางไหนแต่วันนี้หลังจากที่คุยเรารู้สึกว่าเวลาที่เรานึกไม่ออกมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับตอบมาแล้วว่าจะต้องทำยังไงระหว่างที่บางครั้งมันมืดหรือบางครั้งมันท้อหรือบางครั้งมันไม่อยากเดินก็รู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ตึงไม่หย่อนคือหนทางที่ควรจะไปซึ่งหนูต้องไปทำการบ้านอีกเยอะเป็นมีปัญญาด้วยเนี่ยเข้าใจแล้วแต่จริงเหรอเข้าใจค่ะเห็นไหมเป็นเพื่อนกันนั้นเนี่ยเขาเจอกันเขากอดกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่นี่เป็นน้องรหัสใช่ไหมพี่นัดพี่นัดรหัสอะไรคะจุฬาผมเข้าปี43แล้วของแต้วค่ะ50เนี่ยพอบอกว่าแต้วมาบอกนี่น้องรหัสผมใช่ค่ะพี่นัดกีตาร์คะวันนี้ของพี่ซึ่งเป็นผู้ชายถูกต้องไหมพี่นัดกีตาร์ถูกค่ะเห็นไหมเห็นไหมคุณยายไม่พลาดหรอกพี่นัดกีตาร์คะครับเป็นยังไงวันนี้รู้สึกของผมเนื่องจากประสบการณ์ที่เจอจะคล้ายๆกับแพทก็คือเหมือนกันรู้สึกว่าวันนี้ปัญหาที่เมื่อก่อนรู้สึกมันมัวๆไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าโอเคมีทางที่สว่างแล้วก็เดี๋ยวจะประคองกันไปครับแต่น่ารักอ่ะระหว่างนี้ก็คงจะแบบได้คงได้พูดคุยกันเรื่องที่คุยกันวันนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าดูย้อนหลังเลยเนาะใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะคุยกันบ้างละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนแต่วันนี้คิดว่ามีทางที่ชัดเจนขึ้นดีจ้ะเนี่ยสองคนเนี่ยคุณแม่เชิญมานะเป็นคนให้พี่ต่อนัดว่าพ่อเห็นเขาเห็นการต่อสู้บางอย่างและเห็นความตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องการช่วยญาติผู้ป่วยมะเร็งกับผู้ป่วยมะเร็งแล้วยายก็เป็นมะเร็งก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้ได้แต่ก่อนที่จะทำงานด้วยกันเนี่ยเราลองมาเคลียร์ใจเราก่อนสรุปแล้วเคลียร์ไหมคะเคลียร์เขาวงเคลียร์ค่ะตอนนี้นี่หลายคนเป็นแฟนนะคะกดเข้ามาดูแต้วคุณยายกลับมาอีกทีนึงแต้วจ้ะตอนที่แต้วทุกข์มากๆแต้วนึกถึงคุณยายจริงหรอหรือว่านึกถึงเสถียรนึกถึงอะไรลูกก็บ้านแต้วอยู่แถวนี้ค่ะแล้วแต้วก็เคยมาหาคุณยายบ่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางที่แบบทำให้เราได้สร้างกุศลตอนนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยมาเลยเลยใช่เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นแฟนคลับคุณยายนะคือเราเนี่ยคุยกันก็คุยกันตอนนี้คุณแม่จิตใจเป็นยังไงบ้างแม่ดูอยู่ไหมนะตอนนี้แม่น่าจะอยู่นะห้องผ่าตัดค่ะตอนนี้ผ่าอีกแล้วใช่ผ่าอีกแล้วค่ะก็คุณแม่เข้มแข็งค่ะเยี่ยมแต่ก็เห็นคือแม่ก็เข้มแข็งจากที่เห็นลูกๆเข้มแข็งด้วยเหมือนทุกคนแบบจับมือกันช่วยกันเหมือนส่งพลังดีๆให้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมานอนที่นี่ครั้งแรกนะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีกุฏิอย่างนี้นะเป็นยังไงธรรมสมก็เป็นยังไงดีเลยค่ะสะดวกสบายมากหนูว่าแบบการที่แบบว่าเราจะเข้าถึงธรรมได้เราก็ต้องแบบอยู่ที่เราต้องแบบมีทุกอย่างพร้อมให้เราปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ก็ดีมากก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดแล้วนะคะก็ถือว่าแต้วเนี่ยเป็นคนเปิดตัดลิบบิ้นทีหลังโควิดตัดลิบบิ้นก็ตัดเพราะว่าเมื่อคืนนี้แหละค่ะตอนที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยพี่จุ๋มก็ถามว่าคุณแม่คะจุ๋มอยากเปิดจังเลยคุณแม่ก็บอกเดี๋ยวจุ๋มรอเดี๋ยวนะรอหลังอสาฬหะนะแต้วก็ได้ยินอยู่แต่พอขึ้นไปอธิษฐานจิตที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรารออะไรในเมื่อเราให้คนขึ้นได้เราไม่ควรต้องรอแล้วรัฐบาลก็ปลดล็อกแล้วนะก็พอเช้าขึ้นก็ประกาศออกไปเลยว่าแม่จะเปิดแล้วก็ขอบคุณที่แต้วนึกถึงพวกเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะคะเราก็ภาวนาแล้วเดี๋ยวจะพาไปภาวนาในถ้ำจะให้เห็นเลยว่าในถ้ำนั้นที่เราเข้าไปฟังหัวใจเรามั
เหมือนเรากลับไปอยู่ในท้องของแม่ฟังหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เรามีความรู้สึกแล้วเราฟังความรู้สึกของเราอย่างที่สอนในมหาสติปัญญาก็คือเราแค่ไปเห็นอย่างที่มันเป็นเรายอมรับสิ่งที่เป็นเราเสียใจเราเกิดความกลัวเราไม่แน่ใจเราก็เห็นมันถูกเราไม่ใช่คนที่จะต้องบอกว่ามันต้องไม่เป็นแต่การยืนดูและเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์อันนี้แหละคือการเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปอธิษฐานจิตในห้องแล้วก็จะนำผู้ที่มาช่วยกันเย็บธงมนต์ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์เลยนะวันนี้ไปเย็บด้วยนะวันนี้เราไปจับนะเราไม่ได้เย็บนะเราไปจับนะคะจะพาเข้าไปอธิษฐานจิตเป็นการขอบคุณเพราะว่าวันนี้ถือเป็นจุลกฐินเลยก็คือเย็บวันเดียว 5,000 หลาสำเร็จด้วยการทำงานซึ่งคุณแม่ก็เปิดตัวโดยไม่รู้ตัวจริงก็เปิดตัวแบบพิธีการก็คือไปบอกว่าเฮ้ยคุณต้องโอมตาเลด้วยคุณยกธงมนต์ขึ้นมาคุณไม่ได้ทำจากอุตสาหกรรมคุณกำลังทำงานภาวนาเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยคุณยายก็ไปแบบเร็วๆเลยปรากฏว่านันทวันออนแอร์เลยก็มีคนรู้เลยจากนี้เราก็จะเข้าไปอธิษฐานจิตในห้องนั้นมองไปที่พระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งเราเห็นพระอริยธาราองค์นี้นะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่เราจะยกไปที่หุบเขาคุณยายชวนแต้วด้วยเดี๋ยวบอกคุณพ่อเลยว่าวันนี้ที่ให้ไปเนี่ยเอามาป่ะล่ะอันที่เป็นคริสตัลเดี๋ยวเราจะเอาอ๋อคือพ่อไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปตอนนั้นเมื่อกี้เราอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นก็เพื่อที่เราจะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นทาราฟาร์มที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะคือพืชผักสวนครัวที่เราใช้ในช่วงที่เรามีวิกฤตการณ์ของโควิดเวลาที่เราเห็นการพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมันจะเกิดความมั่นใจในตนนะคะตอนนี้คุณแม่อาจจะพาลูกหลานของเราเข้าไปอธิษฐานจิตเราไปอธิษฐานด้วยกันนะคะเป็นนี้เป็นวันที่ยกเนี่ยค่ะยอดฉัตรนี่มองขึ้นไปเนื้อสุดนั่นนะคะคือพระบรมสารีริกธาตุรู้เห็นไหมเนี่ยค่ะก็เป็นท่านชัชชีเซาซึ่งเป็นพระอาจารย์ซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตท่านมรณภาพแต่ว่าศพท่านไม่เน่านะศพท่านไม่เน่าอยู่ที่พม่าท่านก็มายกให้คุณยายเห็นเขาแล้วงั้นเราเดินไปด้วยกันนะค่ะเขาเริ่มมารอคุณยายแล้วล่ะค่ะพี่ต่อนะคะเดินตามมาเลยนะคะโอ้แสงงามมากเลยลูกระวังลื่นนะจัดก็แม่จะขออนุญาตที่จะพูดไปเรื่อยๆนะคะการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยลูกที่ให้เขียนแต้วจำได้ว่าแต้วได้เขียนแล้วนะยายว่าแม่มาที่วันวิสาขบูชาค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้แคปกับพี่นักนักกีตาร์ค่ะที่ต้องเรียกว่ากีตาร์เพราะพี่นัทอีกคนต้องเรียกว่านัทกลองมงหนูไม่ชื่อนัท2คนค่ะคุณแม่นัทกลองกับนัทกีตาร์ใช่ค่ะเอ๊ะคุณแม่ไปเอาคำว่าแคทมาจากใครสักคนโอ้มันมีแม่ขี่แคทเนาะเอาละแพทค่ะแพทวงเกลียก็ความสวยงามของภาพที่ตอนอัสดงก็จะทำให้พวกเรามีโอกาสนะคะหนุ่มอามาหรือยังลูกคุณแม่มีหลายคณะมากวันนี้กลุ่มที่มาเยี่ยมจักเนี่ยถือเป็น VIP ของเราเลยป้าตุ๊กทำเสร็จภายในวันเดียวถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราจะจำไว้เลยว่าจากนี้ไปถ้าเรามีพายุมาทำให้เหตุการณ์ของการล้มของสตูปาเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรมันก็จะเกิดการทำงานโดยพร้อมเพรียงความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจของเราเลยแต่ว่าความเสียหายของสตูปากับทำให้พวกเรามารวมตัวร่วมใจกันทำงานที่ยากนี้ให้เป็นหนึ่งในความสำเร็จได้งั้นปัญหาจึงไม่ใช่เป็นอุปสรรคของชีวิตนะคะสตูปะที่เราเย็บกันเนี่ยเพราะว่าถูกพายุล้มโค่นเลยค่ะก็เดี๋ยวเชิญทุกคนขึ้นมาได้เลยนะคะจ้ะก็เข้าไปอธิษฐานจิตด้วยกันหลบค่ะมาเลย
หลบเราไม่พ้นหรอกข้าวไปในถ้ำด้วยกันจ้ะก็ถ้าเสร็จแล้วก็คุณแม่รอหนูขึ้นมาได้เลยค่ะไม่ทันแล้วล่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เตรียมตัวอยู่แล้วแหละว่าจะพาเข้าไปเปิดรายการในถ้ำแต่เชื่อมั่นในนันทวันว่านันทวันสามารถทำได้แล้วก็ดังว่าเลยนะโปรมากแม่ชีบุญบุญล่างบุญล่างเขาชื่อแม่ชีบุญล่างแล้วขออนุญาตคุณผู้ชมยืนนิดนึงค่ะยืนนิดนึงค่ะตรงไหนคะตรงนี้ค่ะมาลูกมาหยุดตรงนี้มาหยุดก็ยายโอเคถ่ายแบบออกอากาศเลยนะคะเรารออีกกลุ่มนึงด้วยมีคนบอกคุณยายว่าคุณยายเนี่ยมีลูกหลานเป็นศิลปินเยอะจริงๆแล้วมันก็คือจริงอะค่ะมันผิดตรงไหนหรอฉันจะมีลูกหลานเป็นศิลปินแต่ฉันผิดตรงผิดไหมแต่ว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเต้าเมินศิลปินมันหน้าเมินไหมไม่หน้าเมินเราเนี่ยมีคนช่วยแสดงธรรมได้ซ้ำไปมืดๆหน่อยนะจ๊ะอันนี้คุณยายจะเก็บไว้มันเป็นร่มหนูค่ะกว่ามันจะโค้งไปได้เราก็มุดกันเล็กน้อยพอดีมันมีผึ้งดิลูกมีผึ้งด้วยเหรอคะมีผึ้งมีผึ้งลูกเดินมาถึงนี้มันมีผึ้งถือเป็นการกลับบ้านค่ะไม่รู้ที่ SCS 2หุบเขาโพธิสัตว์เป็นยังไงก็วันนี้สนุกสนานกับการยกก้อนหินดีไหมคะฮะปลูกต้นไม้เหรอจ้ะตรงนี้เหมือนตอนที่ไปก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อนนะคะป้าตุ๊กมาด้วยหรือเปล่าจ๊ะป้าตุ๊กมาด้วยไหมไม่อย่าหันขวาป้าตุ๊กมาด้วยนะจ๊ะแต่จะกลุ่มที่ของนายมานะแต่คุณแม่ยินดีเลยถือได้รับเกียรติมากที่จะให้กลุ่มนี้ได้เข้ามาเทปมานี่ซิที่มานี่ก่อนที่มาพูดนิดนึงในฐานะคนมาสิในฐานะคนที่ร้องขอความช่วยเหลือลูกมันงั้นเขาต้องเย็บคนเดียว10วันจริงป่ะแล้วคราวนี้เป็นยังไงอ่ะยิ้มเลยตื่นเต้นความสุขเย้ที่เขาได้เย็บ10วันนะคะเฮกเสร็จปุ๊บเพราะเขาเป็นคนบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะทำไม่ทันนะมัวแต่กลัวก็ไม่ทันพอบอกมาความกลัวหายไปแถมยังตื่นเต้นว่าทำได้ยังไงเขาเย็บปืดเลยสนุกไหมลูกเธอว่าพระอริยะธาราศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ยังไงขอบใจน้ำตาซึมเขาเป็นคนที่พระอริยะธาราเลือกให้ประจำอยู่เพราะหนึ่งคือความซื่อสัตย์ความไม่อวดตัวความขยันเดี๋ยวเข้าไปในห้องแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลห้องทั้งหมดนี้หนูเข้ามาอธิษฐานด้วยนะเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันยกฉัตรมาจำได้ไหมเห็นไหมเราได้มองเห็นพระอริยธาราองค์ประถมขนาด9นิ้วองค์ดำที่อยู่ข้างหน้าอายุ 2,000 ปีเราลองนั่งสมาธิกันสัก 2-3 ลมหายใจวันนี้เราจะถวายดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าทั้ง10ชุดนะคะโดยที่ว่ากายอยู่ที่
เห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตเราแค่รู้อย่าหลงเข้าไปคุกคลีรู้อย่างอ่อนโยนไม่ปฏิเสธแต่ไม่คุกคลียอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมจำนนคือไม่ลงไปคุกคลีสิ่งนั้นจะคลายคืนโดยธรรมชาติอ่อนโยนรู้เห็นความคลายคืนเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับอคันธุกะแค่มาแล้วไปเหมือนเราเฝ้าบ้านคือเฝ้าใจไว้เฉยๆไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจเพราะทุกอย่างแค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกความบริสุทธิ์นำมาซึ่งความตั้งมั่นการดำริชอบของชีวิตคมขึ้นเมื่อเราเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปหรือเกิดแล้วดับเห็นความคลายคืนเห็นความทนอยู่ได้ยากเมื่อแสดงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่มีตัวตนรองรับเราจะเริ่มเบากายเบาใจจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเช่นนี้จะทำให้เราวางแผนกับชีวิตคมขึ้นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือแม้แต่การแต่งเพลงนั่นคืองานที่จิตควรแก่การงานมากขึ้นเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิการดำริชอบในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตก็เป็นการลงทุนในปัจจุบันกรรมอยู่กับลมหายใจที่เป็นนักลงทุนอย่างมีความสุจริตในกรรมทั้งสามเมื่อเหตุสุจริตผลก็สุจริตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกการดำริชอบในปัจจุบันในกรรมที่สุจริตถือเป็นน้ำดีในปัจจุบันที่ละลายผลึกเกลือเกลือที่เราทำในอดีตก็มีรสที่เค็มไม่มีใครกบฏตะกดแห่งเกลือได้แต่เพราะมีน้ำดีในปัจจุบันที่มากขึ้นน้ำดีมากขึ้นอิทธิพลของเกลือต่อชีวิตของเราจึงน้อยลงเพราะน้ำดีในปัจจุบันเช่นนี้เองคุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกคนได้บริหารกรรมให้สุจริตไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรผิดพลาดในอดีตไม่ว่าเราจะมามืดหรือชีวิตของเราเคยเป็นสีเทามันจบแล้วเราจะไม่เพิ่มผลึกเกลือแต่เราจะเป็นน้ำดีในกุศลและเจตนาเช่นนี้จะเป็นการตั้งรับผลในอดีตโดยมีปัจจุบันขณะที่ควรกับการงานที่สุดจิตบริสุทธิ์
ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกให้แต้วส่งจิตไปถึงคุณพ่อเลยด้วยความกตัญญูของเราให้คุณพ่อได้รับรู้ด้วยจิตว่าเราได้ปฏิบัติอยู่ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่กลัวต่อความจริงยากอย่างไรเราก็กรุณากันอย่างลึกซึ้งเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันคุณแม่จะนำพวกเราให้เจริญเมตตาให้กับชีวิตแล้วเจริญเมตตาไปยังพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และสรรพชีวิตทั้งหลายขอให้เราพนมมือขึ้นแล้วตั้งใจส่งจิตของเราพ่อแม่อยู่ในตัวเราขอให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยปราศจากการเบียดเบียนตัวเองไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ใช้ชีวิตที่พ่อแม่ให้เรามาเพื่อให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธและความกลัวให้ตั้งใจว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามีมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอปริยาสัพเพอนปริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตู
อัพยาปัชชาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุให้เราส่งใจของเราไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเรานะให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อกตัญญูต่อบุพการีของเราคุณพ่อที่กำลังป่วยให้รับรู้คุณแม่ที่กำลังทุกข์ใจให้รับทราบนะจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทั้งองค์ปฐมและองค์ประธานถ้ำนี้ได้ชื่อว่าเป็นท้องของแม่ถ้ำทองคือท้องของแม่คุณแม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเราอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างนอกถ้ามาแล้วพี่ต่อเชิญเข้ามาให้นั่งเพื่อพร้อมที่จะอธิษฐานจิตกับเราได้นะคะถือเป็นการขอบคุณสำหรับบริษัทไนซ์ที่ได้กรุณาช่วยกันเย็บธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันพระดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลูกเป็นดอกไม้ที่คุณยายจะให้ตั้งสัจจะอธิษฐานหนูนั่งเลยค่ะเรามีกี่คนคะเดี๋ยวอันนี้ให้เจ้าอธิษฐานนะเจ้าอธิษฐานเดี๋ยวอันนี้คุณแม่รอพวกเราอยู่อันนี้ให้แค่อธิษฐานแค่กระเถิบเข้ามาหน่อยตอนนี้คุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่ค่ะที่รักนั่งเลยนะคะขณะนี้เราออนแอร์อยู่นะจ๊ะคนดีค่ะพี่อ้อยเสร็จไหมวันนี้เสร็จนะคะเอาล่ะทุกคนเงียบนิดนึงนะคะคุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่ขณะนี้มีคนดูอยู่กี่ร้อยคนเอาค่ะเรานั่งลงเลยพอนะคะพี่อ้อยอยู่ไหนจ๊ะไหนจ๊ะพี่อ้อยมาเอาดอกไม้นี่พี่อ้อยกระเถิบเข้ามาพี่อ้อยกระเถิบพี่อ้อยกระเถิบในตรงนี้มาเป็นตัวแทนค่ะนั่นแหละหนูไม่เป็นไรหนูนั่งโอเคนะคะคราวนี้ส่วน3ชุดนี้เดี๋ยวคุณแม่เป็นตัวแทนให้ถามนิดนึงขณะนี้กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะลูกเราต้องขอบคุณมากเลยพี่อ้อยวันนี้เป็นยังไงบ้างถามก่อนสนุกไหมก็ปิติครับเพราะไม่เคยทำงานแบบนี้มาเลยค่ะเออจ้ะเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันทุกคนก็บอกว่าเป็นงานใหม่ที่เราไม่เคยเจอแล้วเราก็ไม่คิดว่าพวกเราจะได้มาทำมีปิติในการทำไหมได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงความสุขมีความสุขกันค่ะแต้วก็ไปเย็บหน่อยแต้วเย็บจริงนะค่ะแต่ว่าแพทไม่ได้เย็บแพทยืนตับพี่นัทกีตาร์ก็จับคุณแม่เองก็ไม่ได้เย็บก็ทำงานแต่ต้องขอบพระคุณมากก่อนเนี่ยเป็นการให้รางวัลเข้ามาในห้องนี้เรากำลังทำงานถวายองค์นี้ลูกองค์นี้นะคะที่เป็นองค์ปฐมนะคะองค์ 2,000 ปีดอกไม้ที่เราได้ไว้ในมือเราเนี่ยเดี๋ยวถือขึ้นมาเลยค่ะนั่นคือดอกไม้ที่ท่านประทานให้เราเนี่ยค่ะดอกไม้ที่คุณแม่เอาของใหม่ทุกวันพระใส่ไปและของเก่าที่ถอดออกมาเนี่ยพออธิษฐานแล้วนี่พูดแล้วก็ขนลุกนะพวกเธอได้ทุกคน
แฮปปี้มากที่จะให้เธอเอากลับไปจำไว้ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานให้เราของแต้ววันอะไรอ่ะวันเกิดเหรอคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์สีเหลืองของคุณพ่อของคุณพ่อวันศุกร์ค่ะของคุณพ่อวันศุกร์โอเคเดี๋ยวแพทจ๊ะค่ะแพทวันอะไรลูกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์พี่จะขอวันจันทร์มาแล้วก็พี่นะวันศุกร์ครับพี่นะวันศุกร์แล้วก็แฟนพี่นะวันพุธค่ะวันพุธเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ของแต้วกับพ่อนะอันนี้ถือว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวอันนี้เอาไปที่โรงพยาบาลด้วยพี่แคทวันจันทร์แค่วันจันทร์แค่หยิบวันจันทร์นี้เพราะเดี๋ยวเราจะของพี่นัทปานค่ะวันศุกร์นี่ครับพี่สองคนพุทธพุทธสีเขียวหยิบสีเขียวไปหมดเขียวสวยพุทธค่ะพุทธทั้งคู่เขียวนี้เลยยายโอเคทุกคนมีดอกไม้แล้วนะคะท่านที่กำลังอยู่ในรายการของเราจะสีอะไรก็ตามเดี๋ยวคุณแม่ถือให้นะคะวันพุธใช่ไหมวันพุธยิบสีดอกแม่ก็เอาแก้ววางไว้เพราะเดี๋ยวเราจะวางของใหม่ลงไปในแก้วพี่หยิบดอกไม้พี่จะให้เอากลับบ้านเลยอธิษฐานแล้วเอากลับบ้านเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ทุกวันพระเลยพี่หยิบดอกไม้ออกมาจากกล่องถือว่าเอาออกมาจากกล่องมาถือไว้ในมือแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บใส่กล่องเอานะโอเคเราจะเห็นว่าขณะนี้นะคะผู้คนที่ทำงานถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ต้องบอกเลยว่าเพราะพายุอันนี้ต้องฟังเลยท่านก็เห็นอยู่ว่าพายุมาสถูปมนตราล่มแต่เพราะมีการล่มของสถูปมนตราที่เราไม่กลัวเราไม่ขี้ขลาดเราไม่รู้สึกเสียดายเราจึงลุกได้เร็วและนี่คือความเป็นจริงว่าเราเย็บธงมนภายใน1วันซึ่งเราไม่เคยทำมาได้ก่อนเลยทุกทีต้องใช้เวลาถึง10วันสาธุให้กับตัวเองอย่า กลัวต่อความยากลำบากในชีวิตอย่า กลัวจำไว้ว่าอะไรยากแล้วเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นจะทำให้เราโตไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันยากสิ่งที่ยากจะไม่ได้เป็นความยุ่งยากของเราแต่มันจะทำให้เรางอกงามเวลาตั้งสัจจะอธิษฐานอย่าอ้อนวอนขอบอกไปเลยว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จพี่จารีวันอะไรวันอาทิตย์เพิ่งเห็นนี่มาจากสวิตช์นั่นน่ะส่งไปค่ะให้ทั่วถึงนะเอาล่ะทีนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าสัจจะแปลว่าความซื่อสัตย์อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะการตั้งสัจจะอธิษฐานที่ไม่อ้อนวอนขอเราจะพูดกับตัวเราเองเสมอว่าอะไรจะยากในชีวิตนี้มาเพื่อให้เราโตทั้งสิ้นเราไม่เคยกลัวความยากลำบากเพราะเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในใจของเราและเพราะเราให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งคำว่าโอมแปลว่านอบน้อมตาเรคือนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่จะขจัดความกลัวตูตาเรคือการให้อภัยกับชีวิตที่ผ่านมาในอดีตของเราเราเคยผิดพลาดเราเคยทำอะไรไม่ถูกต้องเราต้องรีสตาร์ทต้องให้อภัยตัวเองและโอมตาเรตูตาเรตูเรก็คือขอให้เรามีกุศโลบายในการทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จของเรา3อย่างนะโซฮาแปลว่าดีแล้วประเสริฐแล้วคุณแม่จะเริ่มต้นเลยและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะจะกี่ร้อยชีวิตก็ตามวันนี้เป็นวันพระค่ะตั้งสัจจะอธิษฐานกับคุณแม่ด้วยและเราจะใช้พระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่ที่มงกุฎของพระอริยธาราเป็นสัญลักษณ์
การบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นแม่ของจักรวาลลูกหญิงลูกชายในโลกนี้เป็นลูกของแม่ทั้งสิ้นนะคะเมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์แล้วเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยและเราจะขอเข้ามาพระรัตนตรัยเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้อาบรดใจเราแล้วเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานนี่คือขั้นตอนนะคะอย่าทำเล่นกับโอกาสที่ได้ทำให้สุจริตที่สุดเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณแม่ได้อัญเชิญฉัตรพระอริยธาราขึ้นสู่เสถียรธรรมสถานวันนี้นะคะวันนี้มีหลายกาละมากเป็นวันพระเมื่อ4ปีที่แล้วที่คุณแม่ขึ้นไปที่พระมหาเจดีย์เมื่อกี้เนี่ยฉัตรนั้นเนี่ยมาถึงเสถียรจากพม่าเนี่ยคือวันนี้นะคะวันนี้ธงมนต์เสร็จวันที่4จะยกขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์และจะอัญเชิญพระอริยะพระพุทธเชียนตีองค์ดำเพื่อไปเยียวยาที่หุบเขาคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่มีความบังเอิญในชีวิตของเราให้ตั้งใจให้ดีนะคะคุณแม่จะเริ่มต้นเลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาสิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อม
ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราที่เคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกคนอะไรที่ว่ายากขอให้มีปัญญามีแสงสว่างแห่งความรักให้อภัยอย่างลึกซึ้งและยากขนาดไหนพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเมื่อเรานึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราท่านเป็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืดมนเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์และถ้าเผื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ท่านจะอยู่กับเราเรากับท่านคือลมหายใจเดียวกันขอให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างอาถรรพ์โดยธรรมนะคะอนุโมทนาและธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ให้กำลังใจท่านที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะเข้าใจว่าทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตไม่มีคำถามใช่ไหมคะค่ะก็ดีเนาะอาจจะมีคำถามนะคะวันนี้ไม่ได้จบลงด้วยคำคติธรรมของหมูปล่อยหมูปล่อยมีมาหรือเปล่าล่ะอ้าวหมูปล่อยอธิษฐานจิตกับยายหรือเปล่าล่ะลูกค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพรุ่งนี้เราพบกันในเวลา9นาฬิกาก็อ้อมสุนิสาแล้วคุณแม่เองก็ขอเชิญลูกหลานกลับบ้านเพื่อเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วนะคะดีค่ะหมูปล่อยบอกมาแล้วค่ะหมูปล่อยบอกว่ามีห่วงเวลาและหน้าที่ทุกอย่างมีห่วงเวลาและหน้าที่ของตัวเองมองอย่างเข้าใจจะได้ไม่ทุกข์มากก็ค่ะอันนี้ไม่ใช่หมูปล่อยแล้วล่ะไม่พ่อก็แม่หมูปล่อยล่ะนะคะยายว่าอย่างนั้นแหละนะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์นะคะทุกคนปลอดภัยโดยธรรมลูกธรรมะสวัสดีจ้าก็ขอบพระคุณมากจริงๆเลยลูกเพราะว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วล่ะวันที่4เดี๋ยวคุณแม่จะบอกป้าตุ๊กพี่อ้อยไปยก